วันมาแล้วค่ะอย่ามาทำให้ฉันขายขาดแถวนี้เชิญทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวแสงเจอร์รี่เธอออกไปก่อนค่ะเชิญนั่งสิคะขอบคุณครับนี่ลูกชายผมนะครับธงฉานสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคนคอยช่วยงานผมครับปกติลูกสาวของดิฉันน่ะก็ตามมาช่วยงานอยู่เหมือนกันค่ะแต่บังเอิญวันนี้ติดธุระต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่วันนี้รบกวนให้มาหาถึงที่ผมยินดีมากๆเลยครับผมได้ยินมาว่าคุณทอแสงเนี่ยจะเพิ่มกำลังการผลิตนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังมองหาที่อยู่หลายแห่งเลยนะคะแล้วทราบว่าได้รับข้อมูลไหมว่านะครับขอบคุณที่เองชอบใจที่ไหนเด็กเรียนหมดแล้วนะครับวันนี้คุณทงไม่ทำงานเหรอคะอ๋อพอดีว่าเจ้านายของผมไปทำธุระข้างนอกนะครับผมก็เลยเข้าช่วงบ่ายได้ครับดีจังเลยอ่ะไม่เหมือนคุณแม่แอ้เลยค่ะคุณแม่แอ้เนี่ยชอบใช้จ่าผู้ช่วยของแม่ตลอดเลยค่ะนี่แอ้แทบจะไม่เห็นจ่าเขามีเวลาว่างเลยนะคะอย่างนั้นเหรอครับเหมือนว่าคุณจ่าผู้ช่วยคุณแอ้เนี่ยเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะครับจ่าเขาเก่งมากเลยค่ะจ่าเนี่ยคอยช่วยแอ้ทุกอย่างเลยค่ะจริงๆตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีจานี่แหละค่ะที่คอยช่วยติวให้ติวจนแอ้สอบผ่านมาได้นี่แหละค่ะดูคุณแอ้ชมคุณจาเขามากเลยนะครับก็จาเขาเก่งไงคะอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณแอ้คุยกับคุณจาเขาทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจาเขาจะคอยช่วยแอ้คิดว่าแอ้ควรจะทำยังไงต่ออย่างนั้นไม่ดีเลยนะครับทำไมอะคะก็คุณจาเขาก็จะบงการคุณแอ้ให้ทำนู่นทำนี่ตามใจเขาสิครับแต่จาเขาทำเพราะว่าเขาหวังดีนะคะแล้วถ้าคุณจาเขาบอกกับคุณแอ้ว่าไม่ให้มาเจอผมอีกแบบนั้นเขายังหวังดีคุณแอ้อยู่ไหมครับคุณแอ้ครับเอาอย่างนี้ดีไหมครับคุณแอ้ลองบอกคุณจ่าดูแล้วดูว่าเขาหวังดีกับคุณแอ้จริงไหมลูกสาวของฉันน่ะก็คงมีรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายของคุณลูกสาวนี่ก็คงจะช่วยงานคุณได้เยอะเลยสินะครับก็ถ้ายังไงผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนจะได้ไหมครับใช่ค่ะกลับมาเร็วๆนะน่าเสียดายจังเลยค่ะที่วันนี้ลูกสาวฉันไม่ได้มาทำงานด้วยถ้าอย่างนั้นน่ะลูกชายของคุณคงจะมีเพื่อนได้คุยกันถูกคอแน่เลยไอ้เรามันก็คุยกันแต่เรื่องธุรกิจนะคะนั่นแหละสิครับเดี๋ยวคราวหน้านะคะถ้าตอนที่เซ็นสัญญากันน่ะฉันคงจะต้องพาลูกสาวมาด้วยแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยครับเขาจะได้รู้จักกันเอาไว้นะครับอ้าวคุณผมมารอคุณตั้งนานเลยมีอะไรเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกครับพอดีผมแค่รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยยังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมโทจระเวค่ะไปเอาข้อมูลยอดขายของเดือนนี้จากการตลาดมาให้ฉันทีได้ค่ะด่วนค่ะThank you.
จังหวะนี่พ่อจะพาผมมาด้วยทำไมเนี่ยให้มานั่งคุยกับคนแก่โคตรน่าเบื่อเลยเดี๋ยวคราวหน้าเขาจะพาลูกสาวมาด้วยแกได้เลิกบ่นสักทีอะไรนะพ่อนี่พ่อจะจับคู่ผมกับยายแอร์นั่นเหรอแอร์ก็ลูกสาวยายป้าคนนี้ไงผมมาเคยเจอแล้วตัวจริงอ่ะไม่ได้เลยนะพ่อง่วงที่กว่าอะไรดีอ่ะแกรู้ไหมว่ายายป้าที่แกพูดถึงเนี่ยเขารวยขนาดไหนเขากำลังจะซื้อที่ดินของฉันเป็นพันไร่ด้วยเงินสดเลยนะแล้วเราก็ควรจะผูกมิตรกับคนแบบนี้ไว้ไงโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะแล้วก็แกเคยช่วยอะไรฉันบ้างเล่างานการก็ไม่ทำก็หัดทำตัวให้มันดีต่อธุรกิจของเราหน่อยไม่ได้หรือไงโดยจะให้ผมไปแต่งงานกับลูกสาวยายป้าเนี่ยเหรอแล้วแกจะเอาแต่มู้ผู้หญิงในคลับอย่างนี้ไปตลอดชาติหรือไงพ่อชีวิตของผมผมจะใช้ยังไงก็เรื่องของผมเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าให้ผมไปเป็นแฟนกับลูกสาวยายป้าคนนี้ผมไม่มีเมียเป็นสาวๆในคลับดีกว่าอย่างน้อยก็สติดีไม่เป็นยาอ่อนมันจะไปตามไปถึงไหนเอกสารที่คุณขอค่ะวางไว้คุณธวัชที่เข้ามาคุยกับคุณทอแสงใช่คุณธวัชวันประกาศหรือเปล่าคะจะถามทำไมไม่มีอะไรค่ะฉันแค่สงสัยแค่สงสัยนั่นหรอแต่แกรู้จักทั้งชื่อทั้งนามสกุลยังไงฉันก็ต้องทำงานให้คุณก็ควรจะรู้ไว้ไม่ใช่หรอคะถ้าแค่เรื่องงานก็ดีนะฉันแค่คิดว่าแกจะทำเพื่ออย่างอื่นอย่างอื่นที่คุณว่าหมายถึงอะไรหรอคะช่างมันเถอะนะแต่แกห้ามไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไรที่เดินมาไม่เจออะไรเลยสักอย่างบางคนคนที่ดูเหมือนจริงใจบางคนคนที่ใครถ้าอย่างนั้นจ้าไปบอกคุณแม่นะว่าฉันมีแฟนแล้วฉันกับคุณธมเพิ่งตกลงคบกันวันนี้ธม